ไงครับลงไปเล่นวันนี้เกมแรกของเราเองก็ถือว่าพอใจพอใจพอสมควรแล้วมีโอกาสจังหวะเป็นไงบ้างก็ถือว่าเราก็มีโอกาสยิงครับแต่เราก็ยังจบไม่ได้ไงต้องไปปรับปรุงครับในวันที่เหลือครับวันนี้ลงไปมองว่าตัวเองเล่นเป็นไงบ้างก็ถือว่าพอใจแล้วโอเคฟอร์มตัวเองครับนัดต่อไปมีโอกาสคิดว่าถ้านัดต่อไปมีโอกาสก็จะพยายามจบสกอร์ให้ได้ครับมองถึงทีมหน่อย2นัดมี6แต้มก็ถือว่ารอบแรกเราก็น่าจะเข้าชัวร์ครับเพราะว่าเราเล่นอย่างรัดกุมมาทุกเกมไม่ว่าเราจะเจอใครเนี่ย